ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม CT Bank นะครับผมกับเกม Durango Wildland นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนเล่นสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการอัพสกิลนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่โดยสกิลเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดตามหน้านี้เลยนะครับผมแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะมาถึงก็จะแบบแต้ม SP หรือว่าด้านฝาบนเนี่ยมันจะเยอะมากโดยที่มันจะเยอะจนที่เราไม่รู้ว่าเราจะอัพอะไรดีโดยสำหรับผมนะผมจะมีทริคการอัพสกิลอยู่แค่ 2-3 อย่างโดยอยากให้คุณเนี่ยตอบคำถามตัวคุณเองหรือว่าตอบคำถามของผมเนี่ยให้ได้สัก 2-3 ข้อนะครับผมโดยข้อแรกนะก็คือคุณอยากเล่นสายอาชีพอะไรนะครับผมโดยสายอาชีพเนี่ยมันก็มีให้เลือกตั้งแต่ต้นเกมแล้วแหละว่าคุณอยากเล่นอาชีพอะไรอยากไปในแนวทางไหนนะครับผมอย่างของผมเนี่ยผมอยากเล่นตัดเย็บผมก็จะอัพสกิลตัดเย็บไปยาวๆเลยโดยอาชีพทั้งหมดนะมันจะมีทั้งหมด7อาชีพนี่แหละครับผมโดยอย่างแรกก็จะเป็นทหารป้องกันผมขอรวม2อาชีพนี้ไว้ด้วยกันเลยนะอาชีพรวบรวมสร้างอาวุธฟาร์มหรือว่าปลูกผักอาชีพตัดเย็บทำอาหารแล้วก็ก่อสร้างนะผมแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะผมอย่างเช่นของผมตัดเย็บเนี่ยผมก็ทำเสื้อผ้าซัพพอร์ตสายอาชีพอื่นอย่างแรกเลยคุณต้องเลือกอาชีพให้ได้ก่อนว่าคุณจะไปอาชีพไหนคุณจะได้รู้แนวทางในการอัพสกิลของคุณอย่างที่2ถ้าคุณเลือกอาชีพได้แล้วนะผมว่าคุณจะเล่นอาชีพไหนเนี่ยอย่างที่2ก็คือคุณต้องเลือกว่าคุณอยากใช้อาวุธประเภทไหนนะครับผมในเกม Durango อาวุธเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทอย่างแรกนะครับผมก็คือดาบแล้วก็ขวานอย่างที่2คือขวานอย่างที่3คือหอกแล้วก็อย่างที่4ก็คือธนูอย่างที่5ก็คือหน้าไม้นะครับโดยอย่างแรกเนี่ยดาบมันจะมีดาบมือเดียวกับดาบ2มือขอแบบรวบลัดง่ายๆนะครับผมก็คือดาบมือเดียวเนี่ยแบบมันจะคล่องตัวกว่านะครับผมแต่ว่าดาบ2มือเนี่ยมันจะช้ากว่าแต่ว่าดาเมจมันจะแรงกว่าก็ง่ายๆนะครับผมส่วนขวานขวานคืออาวุธที่รุนแรงที่สุดในเกมนี้นะครับผมหรือว่าดาเมจเนี่ยสูงที่สุดส่วนหอกนะครับผมหอกเนี่ยผมมองว่าหอกเนี่ยมันจะอยู่ขั้นกลางนะผมระหว่างความเร็วแล้วก็ความแรงแต่ว่าในล่าสุดนะเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยเกมได้ปรับแพทให้หอกเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นนะหรือว่าให้หอกเล่นง่ายมากขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นนั่นแหละหอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะผมในการเล่นสำหรับหอกสำหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเห็นคนถือหอกแล้วเนี่ยโคตรเท่คือโคตรของโคตรเท่ใหญ่มากๆอันนี้ถ้าสำหรับใครชอบหอกเนี่ยก็ลองมาเล่นดูนะผมแล้วก็อีก2อันเป็นสายตีไกลก็คือหน้าไม้กับธนูหน้าไม้จะตีเร็วแต่ธนูจะตีช้าหลังๆนะถ้าไปหลังเกมจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เล่นธนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็กดสกิลอยู่ดีมันจะแบบตีช้าแต่แรงอ่ะถ้าเป็นธนูนะแต่ถ้าหน้าไม้ก็จะแบบยิงรัวๆเลยโป๊ะแบบนี้เป็นต้นสำหรับผมตอบคำถามข้อแรกให้ได้ว่าคุณจะเล่นสายอะไรแล้วก็ข้อที่2คุณจะเล่นอาวุธอะไรนะผมอย่างแรกเลยถ้าคุณจะเล่นสายอะไรให้คุณอัพสกิลสายนั้นไปให้แทบหมดเลยผมขอแนะนำตัวของผมนะครับผมเล่นสายตัดเย็บผมก็จะอัพสกิลตัดเย็บทุกอย่างเลยตามที่ผมอัพได้ดูจากช่องของผมได้เลยผมอัพสกิลตัดเย็บไปหมดทุกอย่างจริงๆเพราะว่าผมจะได้สามารถซัพพอร์ตเพื่อนหรือว่าแคนของผมเนี่ยสำหรับเสื้อผ้าอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าชุดเกราะต่างๆกระเป๋าเป้จะได้ซัพพอร์ตได้เต็มที่นะครับผมอย่างที่2สกิลที่ต้องอัพก็คือที่ผมบอกไปก็คือให้คุณเลือกอาวุธเพราะอะไรเพราะว่าเฟสในเกม Durango อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีให้ไปล่าไดโนเสาร์อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นคุณก็ต้องอัพสกิลต่อสู้อย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นของผมนะครับผมอัพสกิลดาบมือเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลที่ผมอัพก็นี่ครับผมอัพสกิลเชี่ยวชาญดาบนะผมก็คือผมจะใช้ดาบถ้าใครจะใช้ขวานก็มาอัพขวานได้เลยประมาณนี้นะผมแล้วก็แอคชั่นมือเดียวที่ผมอัพก็คือจู่โจมกับแทงข้างหลังทุบนี่ผมไม่เอานะผมเดี๋ยวกดยกเลิกไปเลยเพราะอะไรผมถึงอัพแค่จู่โจมกับแทงข้างหลังนะผมเพราะว่าเวลาอัพสกิลต่อสู้เนี่ยมันจะไปหัวหรือว่าไปแบบผสมผสานกับสกิลป้องกันก็คือมันสามารถมีรูปแบบการโจมตีเนี่ยได้3รูปแบบทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปทดสอบให้ดูแล้วก็รูปแบบการโจมตีทั้ง3รูปแบบเนี่ยมันแตกต่างกันนะผมเดี๋ยวผมจะลองอัพสกิลทั้ง3รูปแบบให้ดูเลยนะครับมาถึงก่อนแล้วนะผมอันนี้ผมก็เดินมาที่มอนเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบสกิลให้ดูนะครับผมสำหรับการอัพสกิลทั้ง3รูปแบบนะครับผมมันจะแตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่หน้าสกิลดูอีกรอบนึงนะของผมก็คือผมเนี่ยอัพแค่จู่โจมกับแทงข้างหลังมันจะไปหัวกับสกิลป้องกันนะครับผมโดยสกิลป้องกันเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างก็คือม้วนตัวปัดป้องแล้วก็โจมตีโต้กลับ3อย่างเนี้ยจะหัวกับรูปแบบสกิลที่ผมบอกไปตอนแรกนะผม3รูปแบบ
สิ่งที่ผมจะบอกนะครับสำหรับการอัพสกิลสังเกตครับว่าสกิลของผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดมีอันนี้นะครับผมก็คือจู่โจมแล้วก็ทุบกับม้วนตัวอันนี้มันจะเป็นคอมโบนึงนะครับผมแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบสกิลของเราได้ก็คือด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีท่าการป้องกันถ้าเราเปลี่ยนมาสกิลนี้แล้วเนี่ยสกิลเราจะรีเซ็ตคูลดาวน์ใหม่หมดเลยและท่าการป้องกันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นจู่โจมแทงข้างหลังแล้วก็ปัดป้องอันนี้คือเซตของสกิลของเกมนี้นะครับผมแล้วก็อีกแอคชั่นนึงเป็นแอคชั่นโจมตีโต้กลับนะครับผมโจมตีโต้กลับเนี่ยผมขอพูดไปเลยแล้วกันนะครับมันจะหัวกับสกิลจู่โจมเตะแล้วก็สกิลป้องกันก็คือโจมตีโต้กลับนะครับผมอันนี้มันจะเป็นสกิลที่หัวกันนะครับผมก็คือมันมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นแหละถ้าเราจะอัพสกิลโจมตีเนี่ยเราก็ดูดีๆนะผมแนะนำให้ใช้ไปแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็จะใช้แนวรูปแบบปัดป้องนะครับผมรูปแบบปัดป้องเนี่ยมันก็จะมีสกิลจู่โจมแล้วก็สกิลแทงข้างหลังนะครับผมแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับสกิลป้องกันก็คือสกิลปัดป้องตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากใช้สกิลป้องกันเป็นม้วนตัวเนี่ยสกิลสำหรับมือเดียวนะครับผมที่ขึ้นมามันจะเป็นสกิลจู่โจมกับสกิลทุบนะครับผมก็คือมันจะแตกต่างกันก็คือสกิลตรงนี้นะครับผมจู่โจมกับทุบอัพแค่2ตรงนี้ไม่ต้องอัพข้างล่างแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างการอัพสกิลต่อสู้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ก็คือถ้าคุณอยากเล่นอะไรเนี่ยคุณก็ลองไปเชื่อมกับสกิลป้องกันดูว่ามันสามารถเชื่อมกับสกิลอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็อัพสกิลให้ถูกอย่าอัพมั่วอย่าอัพสเปซสปะเพราะว่ามันเสียแต้มฟรีนะครับผมและอีกอย่างนึงเมื่อคุณอัพสกิลต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็คือคุณเล่นสายอะไรเป็นสายหลักนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างตัวของผมเองอีกรอบนึงก็คือสายตัดเย็บเป็นสายหลักผมก็จะอัพสกิลสายตัดเย็บทั้งหมดเลยถ้าคุณเล่นสายเพาะปลูกเป็นสายหลักผมก็แนะนำให้คุณอัพสกิลเพาะปลูกไปให้หมดเลยครับผมถ้าคุณเล่นสายทำอาหารเป็นสายหลักผมก็แนะนำให้คุณอัพสกิลทำอาหารไปให้หมดเลยและมันจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือสกิลรองถามว่าสกิลรองคืออะไรสกิลรองคือสกิลที่สามารถซัพพอร์ตสกิลหลักเราได้นะผมที่สามารถเอื้ออำนวยกับเราอย่างเช่นของผมนะครับตัดเย็บสกิลรองก็อาจจะเป็นสกิลรวบรวมเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปรวบรวมพวกพืชพวกใยต่างๆพวกฝ้ายเพื่อมาทำเสื้อผ้าแล้วก็อีกสกิลนึงอาจจะเป็นสกิลแปรรูปก็ได้นะผมเพราะว่าผมเนี่ยต้องแปรรูปสิ่งที่ผมได้มายกตัวอย่างเช่นเพิ่มชั้นขนนกตรงนี้เพราะว่าเวลาผมได้หนังมาเนี่ยผมต้องการเพิ่มชั้นขนนกกับหนังเพราะว่าผมจะเอาหนังชิ้นนั้นเนี่ยไปทำเป็นเสื้อกันหนาวมันก็ต้องมาเพิ่มชั้นให้มันหนาใช่ไหมครับมันจะได้อุ่นหรือว่าเราจะแปรรูปอย่างอื่นหนังตากแห้งฟอกเส้นใยอันนี้สำหรับฟอกเส้นใยเนี่ยสำคัญมากสำหรับสายตัดเย็บนะผมยังไงก็ต้องอัพอันนี้คือตัวอย่างสกิลรองนะผมและสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างก็คือสกิลจำเป็นที่ทุกคนต้องอัพนะครับผมจะอยู่ที่การอยู่รอดแล้วมันจะอยู่ที่สกิลสำรวจนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงคำว่าเพิ่มกล้ามเนื้ออันนี้จำเป็นครับผมคือว่าอัพไปให้หมดเลยอัพไปให้เต็มเลยนะครับผมเพิ่มกล้ามเนื้อมันจะเพิ่มมานาของเรานะครับผมก็คือเพิ่มแม็กมานาสูงสุดของเรานั่นแหละเป็นเพิ่มพลังงานและสำหรับสกิลป้องกันเนี่ยเราจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับผมแนะนำว่าอัพไปสักเล็กน้อยก็ดีนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดคร่าวๆของแต่ละสายนะผมว่าแต่ละสายเนี่ยควรอัพสกิลอะไรเป็นหลักและควรอัพสกิลอะไรเป็นรองเริ่มจากสายแรกก่อนเลยสายตัดเย็บของผมแน่นอนตัดเย็บเป็นหลักแน่นอนแปรรูปเป็นรองรวบรวมเป็นรองจากประสบการณ์ตรงๆของผมเลยนะผมและอย่างนึงถ้าคุณอยากอัพเป็นสกิลรองก็ได้ก็คือเพาะปลูกคุณอาจจะเป็นสายตัดเย็บหลักและเพาะปลูกเป็นรองเพราะว่าคุณจะได้ไปปลูกฝ้ายปลูกปอคุณจะได้ไม่ต้องไปสำรวจไปหาไปเสียเวลานะผมปลูกเองเลยหยิบเองทำเองจะได้เอาฝ้ายมาทำเป็นได้ทำเป็นผ้าเองไปเลยอันนี้ก็จะสะดวกอีกอย่างนึงนะผมสายต่อไปสายทหารสายทหารกับป้องกันขอรวมเป็นสายเดียวกันเลยนะผมสายทหารแน่นอนทหารสำคัญที่สุดก็คือแร่เนื้อเวลาคุณฆ่าไดโนเสาร์แล้วคุณก็ต้องแร่เนื้อคุณจะอัพสกิลต่อสู้เป็นหลักและอัพสกิลแร่เนื้อเป็นรองก็ได้นะผมยังไงก็ต้องอัพนะผมต่อไปสำหรับทหารนะผมสกิลรองก็คือแปรรูปถ้าคุณแร่เนื้อได้เนี่ยแล้วคุณสามารถเอาเนื้อไปแปรรูปได้เนี่ยคุณจะมีความจำเป็นกับแคนคุณกับเพื่อนคุณมากถ้าคุณสามารถแร่เนื้อแร่หนังเอาหนังไปตากแห้งได้โอ้โหสบายครับผมเพื่อนคุณสบายมากสบายมากๆและอีกอย่างนึงสำหรับสายทหารนะผมสกิลรองของทหารอาจจะเป็นทำอาหารก็ได้ครับผมมีเพื่อนคนนึงเล่นทหารสกิลรองคือทำอาหารเพราะว่าเวลาไปแล่เนื้อปั๊บเอาเนื้อมาทำอาหารเองเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดๆนึงนะครับผมที่สามารถทำได้อาชีพต่อไปครับผมอาชีพสร้างอาวุธและเครื่องมือสร้างอาวุธและเครื่องมือนะผมก็คือชื่อก็บอกตายตัวอยู่แล้วเป็นพวกทำอาวุธทำธนูทำหองทำอะไรต่างๆให้เพื่อนนะผมแล้วก็ทำเครื่องมือเครื่องมือก็พวกคกพวกเขียงพวกกระทะต่างๆให้สายทำอาหารนะครับผมสำหรับสายนี้เนี่ยถามว่าสกิลอะไรเป็นรองผมแนะนำรวบรวมเนี่ยผมไม่ค่อยฟิกนะเพราะว่ายังไงทุกสายก็ต้องอัพอยู่แล้วรวบรวมแล้วก็แปรรูปครับผมถามว่าทำไมต้องแปรรูปเพราะว่าอย่างแรกเลย
เวลาคุณสร้างอาวุธเนี่ยคุณต้องมาแปรรูปคุณต้องไปรวบรวมโลหะเอาโลหะมาแปรรูปมาผสมทองแดงมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณจะได้สามารถสร้างอาวุธโหดๆได้ครับเพราะหลังๆเนี่ยมันก็ต้องใช้โลหะใช้ทองแดงใช้แร่ต่างๆในการสร้างนะครับผมสำหรับสายอาวุธและเครื่องมือนะครับสายต่อไปสายทำอาหารสำหรับสายทำอาหารผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าสามารถโยกไปได้ก็คือโยกไปเพาะปลูกนะโยกไปเป็นอาหารนะอะไรประมาณนี้คุณอาจจะไปเพาะปลูกเองเพื่อเอาพืชผักเนี่ยเอาข้าวสาลี่มาทำเป็นขนมปังเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับการยิงธนูเนี่ยก็คืออยู่ในทหารนะครับผมก็คือการเลือกอาวุธนั่นแหละถ้าคุณมาเลือกอาวุธธนูคุณก็ต้องมาอัพส่วนของธนูถ้าคุณเล่นระยะประชิดคุณก็ค่อยไปอัพระยะประชิดนะครับผมพวกมีดพวกขวานอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือจุดที่ไม่สำคัญแล้วก็อีกสายนึงสายก่อสร้างสายก่อสร้างนี่จำเป็นมากๆสำหรับแคนนะครับผมเพราะว่าคุณต้องไปสร้างของสร้างอะไรต่างๆให้แคนถือว่าจำเป็นมากๆสายก่อสร้างถามว่าคุณเล่นสายก่อสร้างเป็นหลักเนี่ยคุณจะเล่นอะไรเป็นรองแน่นอนครับก่อสร้างคุณก็ต้องรวบรวมอยู่แล้วรวบรวมพวกไม้พวกฟืนพวกอะไรต่างๆแล้วคุณก็ต้องแปรรูปครับผมแปรรูปอะไรแน่นอนคุณต้องตัดแต่งวัสดุต้องบีบอัดต้องมาทำไม้เป็นแผ่นทำอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยจากที่ฟังผมพูดคร่าวๆนะผมคุณอาจจะคิดได้แล้วว่ามันไม่จำเจนะครับสำหรับเกมดูแรงโก้ไม่ว่าคุณจะเล่นสายอะไรเป็นหลักคุณสามารถเล่นสายอื่นๆเป็นรองได้เสมอและที่สำคัญผมอยากให้คุณเนี่ยลองเล่นเกมนี้ไปก่อนนะผมเพราะว่าถ้าคุณเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นหลักแล้วเนี่ยอาชีพรองเนี่ยมันจะมาเองเพราะว่าเวลาคุณเล่นไปปั๊บคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยอาชีพนี้นะมันต้องการสกิลนี้มันต้องการใช้สกิลนี้มันต้องใช้การใช้สกิลนู้นสกิลนู้นมันจำเป็นสำหรับอาชีพนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกจุดนึงจุดสุดท้ายก็คือเล่นไปเลยครับผมไม่ต้องซีเรียสแค่รู้ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรเป็นหลักแล้วก็อาวุธชิ้นไหนก็พอเพราะว่าอาชีพรองเนี่ยมันจะเป็นอาชีพซัพพอร์ตของเราอาจจะเป็นอาชีพที่เพื่อนไม่เล่นแล้วเราก็มาเล่นซัพพอร์ตอาชีพนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดคร่าวๆมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยหรือว่าอยากได้ข้อมูลแบบเชิงลึกเนี่ยสามารถทักผมมาได้เลยทักผมมาที่แฟนเพจ Facebook นะครับผม CC Bank Gamer ย้ำนะครับว่า CC Bank Gamer นะครับผมแฟนเพจ Facebook แต่ว่าถ้าใครมีคำถามยิบย่อยเนี่ยหรือว่าอยากให้ผมอัดคลิปในส่วนไหนของเกมดูแรงโก้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาได้เลยเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมครับผมมีคำถามทักมาที่แฟนเพจ Facebook CC Bank Gamer หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณครับ